สำหรับใครที่สนใจนกแก้วแต่ละสายพันธุ์นั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ไปที่ตลาดสัตว์เลี้ยงผมก็ได้อัดคลิปไปเมื่อวานนี้ในส่วนของเจ้าโวยวายซึ่งเป็นลูกป้อนของนกแก้วหงหยกนั่นเองแต่ทั้งนี้ก็ผมก็ได้ถ่ายในส่วนของลูกป้อนสายพันธุ์อื่นมาด้วยแต่ผมไม่ได้ทำคลิปในส่วนของอัปเดตราคาแต่นี้เราจะมาพูดถึงราคาของนกแก้วใครที่สนใจสายพันธุ์อะไรก็ดูได้เลยนะครับสำหรับสายพันธุ์แรกที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของลูกป้อนนกแก้วหงหยกนั่นเองทุกคนที่เดินมาเจอลูกป้อนนกแก้วหงหยกที่จริงแล้วก็อยากจะเอากลับบ้านแต่มีตัวนึงที่เดินมาหาเรานะครับแต่ไม่ใช่ตัวสีขาวนะมีอีกตัวนึงที่พี่เขาเอามาให้ดูซึ่งตัวนี้จะเป็นลายดำฟ้าสวยมากๆเลยนะครับเขาค่อนข้างที่จะโอเคสมส่วนและมีขนที่สวยนะทุกคนอันนี้เป็นนกแก้วหงหยกราคาเริ่มต้นของลูกป้อนก็เท่าตัวกับตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับอยู่ที่100บาทนั่นเองแต่ทางนี้ในกรณีที่เราจะมาเจอลูกป้อนนกแก้วหงหยกนี้ก็บางอาทิตย์ก็ไม่มีนะครับพี่เขาบอกวันนี้ก็ได้มาเจอพี่ก็เอามา1ตัวซึ่งตัวนี้ก็โอเคก่อนที่จะซื้อเราควรดูองค์ประกอบนกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนขาจะงอยปากโอกอะไรดูให้เรียบร้อยก่อนเอาออกจากร้านนะสำหรับนกรุ่นพ่อแม่พันธุ์นี้ก็อยู่ที่ตัวละ100บาทนะแต่ถ้าเอาเยอะพี่เขาก็ลดให้อีกด้วยนะครับในกรณีการเลี้ยงศึกษาหรือคนที่อยากจะมีนกแก้วเข้าคู่หรือมีคู่เลี้ยงเพาะพันธุ์อยากจะแนะนำสัก1คู่ไปก่อนนะครับเราจะได้ดูอาหารการกินในการจับคู่ฤดูการวางไข่ของเขานั่นเองโดยที่เราจับคู่ได้แล้วเขาออกไข่ให้เราได้แล้วเราก็จะรู้ระยะเวลาการเข้าคู่ของเขานั่นเองจะทำให้เราได้เข้าใจในส่วนของการเข้าคู่ของนกแก้วและมีราคาถูกนะครับพวกนี้เลี้ยงตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเลยนะครับเขาเป็นนกสังคมนะนกแก้วหงหยกนี้ทนกับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะทุกคนรู้ไหมว่านกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้แต่ละสีราคาไม่เหมือนกันสีธรรมดาราคาจะเริ่มต้นที่350บาทจนถึง600นะอาจจะมีตัวพวกลูติโนอีกด้วยนะครับสำหรับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วฟอร์พัทนะนกแก้วฟอร์พัทนี้ก็หลากหลายราคาเหมือนกันนะครับจะมีพวกตาแดงอยู่นะแต่ที่พี่ถ่ายให้ดูจะเป็นในส่วนของสีฟ้าสีธรรมดาสีเริ่มต้นจะอยู่ที่400บาทจนถึง600บาทนั่นเองทุกคนแต่ในกรณีการที่จะเลี้ยงนกแก้วขนาดเล็กนี้ทุกคนควรศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเขาได้ป่วยเขาอาจจะเสียชีวิตได้ทันทีแต่ถ้าเราดูแลอย่างดีเขาก็ไม่เสียชีวิตนะครับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนกแก้วกินชีกนะนกแก้วกินชีกนี้สีธรรมดาอยู่ที่800บาทนะครับทุกคนถูกมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้ที่พี่ไปมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยขนปุกปุยเลยนะครับทุกคนเห็นไหมสำหรับนกแก้วกินชีกนี้ถ้าใครชอบดื้อมึนจิกกัดแล้วก็สามารถปล่อยบินอิสระได้ค่อนข้างดีแนะนำสายพันธุ์นี้เลยนะครับทุกคนสำหรับสายพันธุ์ต่อมาอาจจะเหมือนกับนกแก้วกินชีกนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคิมสันคอนัวคิมสันตัวละ 1,400 บาทนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ในส่วนของคิมสันถือว่าถูกมากๆเลยนะทุกคนพี่ไม่ได้อันนี้นะเพราะว่าราคาเริ่มต้นของเขาจริงๆอยู่ที่ 2,500 เลยครับสำหรับวันนี้ก็มาดูในส่วนของนกแก้วพวกนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะสำหรับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วคอกระเทลนะนกแก้วคอกระเทลนี้ทุกคนรู้ไหมเริ่มต้นที่เท่าไหร่สีธรรมดาหรือ normal เริ่มต้นที่800บาทเองในส่วนของลูติโน่อะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเองนะครับทุกคนถูกมากๆนะสำหรับใครที่สนใจพวกนกแก้วคอกระเทลอะอย่าไปหวังในส่วนของการพูดนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเขาอาจจะเลี้ยงเสียงหรือในการพูดไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่คนเลี้ยงและคนฝึกของเขานั่นเองสำหรับซีลูติโน่ตอนโตเขาเป็นประมาณนี้เขาจะสวยมากๆจุดมาร์กของเขาจะเด่นชัดมากๆเลยนะทุกคนสีนี้จะเป็นสีนิยมอีกด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าใครคิดถึงนกแก้วคอกระเทลก็จะเอาสีนี้นะครับทุกคนยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับนกแก้วแต่ละสายพันธุ์ที่จริงแล้วอ่ะมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากกว่านี้นะแต่วันนั้นที่ผมไปอ่ะผมก็ไปเดินเล่นไปเซอร์เวย์ในส่วนของลูกป้อนอเมซอนนะที่จริงมีแผนจะรับมาเพิ่มอีกหนึ่งสายพันธุ์จะเป็นอเมซอนออลวิงนะจะไม่เป็นที่จริงผมอยากได้แอฟริกันเกรนะที่มาดูในส่วนของสนามหลวง2หรือพวกที่เป็นลูกป้อนของอเมซอนราคาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วก็ทุ่มเพนผ่านๆใน TikTok ก็เลยโอเควันนั้นผมก็เลยไปแล้วก็ได้ลูกป้อนมาที่ร้องอยู่นั้นก็จะเป็นหงหยกนั่นเองที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้สำหรับน้องที่ทักมาถามว่าซื้อที่ไหนหรือที่ไหนขายนกแก้วเมื่อวานนี้ผมก็ได้อ่านคอมเมนต์ก็ที่จริงหลักๆที่พี่ถ่ายให้ทุกคนดูจะเป็นจตุจักรตั้งแต่ผมทำ YouTube มาจะ3ปีแล้วผมไปเกือบทุกโอ้ไม่ใช่เกือบทุกเดือนสิไปเกือบทุกอาทิตย์ที่จตุจักรและสนามหลวง2
ที่สองที่นี้ถามว่าทำไมถึงต้องแนะนำให้ไปซื้อส่วนตัวผมเองพูดในฐานะลูกค้าผมก็ไปอุดหนุนวิพี่ในส่วนของอุปกรณ์กงอาหารลูกป้อนที่จตุจักรผมซื้อมาเยอะเลยทุกคนรู้ไหมจตุจักรผมซื้อลูกป้อนนกแก้วตั้งแต่ที่เลี้ยงมาทุกคนน่าจะติดตามตั้งแต่แรกจะรู้ผมซื้อลูกป้อนมาประมาณที่ผมนับ53ตัวได้มั้งส่วนมากจะเป็นฟอร์พัทที่ผมเลี้ยงทำไซส์ไปก็เกือบจะโอ้เยอะอยู่นะทุกคนแล้วก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดแล้วก็จะเป็นกินชีกนี่คือเกือบจะ10-15ตัวได้มั้งซันคอนัวที่ผมเอามาทำไซส์จะเป็น3ตัวแล้วที่เอามาจากจักรนะส่วนสนามหลวง2ก็จะมีพวกเลเบิร์ดไม่ขอบตาจำได้ไหมก่อนหน้าที่เราเอามาฝึกเราก็ได้มาจากสนามหลวง2นั่นแหละที่อยากจะแนะนำน้องๆที่ถามก็จะเป็นสนามหลวง2จตุจักรถ้าสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้ถามว่าส่วนตัวผมมีเบอร์ไหมที่พูดได้ที่มีเบอร์ก็จะมีร้านหลักๆอยู่แล้วที่จตุจักรแต่บางร้านน่าจะเป็นเจ้าของ1ก็ยังไม่เคยเข้ายังไม่เคยไปอุดหนุนแต่ถ้าเป็นร้านอื่นๆก็อุดหนุนนะครับผมจะเข้าร้านที่คนที่ขายนกแก้วพูดเพราะคนไหนพูดไม่เพราะผมไม่เข้าแน่นอนแล้วก็ไม่อุดหนุนด้วยในส่วนของตรงนี้ก็ตามที่ความพึงพอใจของเราเลยแต่ถามว่าผมอยากจะแนะนำอยากให้ไปที่จตุจักรหรือสนามหลวง2ก็ได้ทั้งนี้ถามว่าโอ้ทำไมพี่ถึงไม่ให้เบอร์ไม่อะไรติดต่อคอนแทคบางร้านเขาบอกว่าอย่างนี้ในส่วนของที่ไปดูหรือโทรไปอ่ะบางคนโทรไป 3-4 สายไปถามว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็คือไม่ซื้อมันก็ใช่ใช่ไหมคะดูทุกคนแฮปปี้มันแสบขนาดไหนเห็นไหมดูโอเคกลับมาเรื่องของเราบางลูกค้าบางคนนะทุกคนคือโทรไปแต่ไม่ได้ซื้อแล้วก็จะซื้อตัวเดียวแล้วก็ให้เขาส่งให้คือทุกคนเข้าใจไหมครับว่าต้นทุนอ่ะในการส่งในการซื้อนกแค่ตัวเดียวยกตัวอย่างเป็นซันคอนัว 2,500 ค่าส่งก็ไปแล้วประมาณ 5-800 บาทถึง 1,000 บาทก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 4,000 น่ะตีวงกลมไว้ 4,000 เห็นไหมคนก็ไม่อยากซื้อก็บอกว่าแพงที่จริงแล้วค่าส่งอ่ะ 1,000 ยังถือว่าถูกนะทุกคนไหนจะรถส่งสัตว์ไหนจะคนส่งอันนี้ตัวผมเองไม่เคยส่งแต่ถามว่าถ้าปริมาณในการส่งหรือเงิน 1,000 บาทค่าส่งอ่ะไม่รวมตัวนกอ่ะถูกมากๆเลยนะครับไหนผู้เลี้ยงจะต้องป้อนก่อนผู้เลี้ยงจะต้องคำนวณระยะเวลาตัวนกที่จะส่งไปทำยังไงก็ได้อย่าให้เขาในส่วนของเสียชีวิตนะทุกคนเข้าใจไหมนกที่ทำไซส์ไปแล้วขนพายขนหนามขนจากภูมิแล้วถึงจะส่งได้แต่บางคนอาจจะส่งน้อยกว่านี้ก็อันนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงหรือตกลงกับคนที่อุดหนุนแต่ส่วนตัวผมเองถามว่าในการส่งดีไหมผมไม่ขอก้าวก่ายแต่นี่คือความคิดส่งก็ดีแต่ถามว่าในการส่งก็เอาตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะ20วันหรือ1เดือนก็1เดือนส่งได้แล้วมั้ง20วัน18วัน19วันเนี่ยที่แบบเป็นคนหนามคนภายจะเข้าขนคุมก็เขาก็ต้องกินอาหารตรงเวลานี้ก็พูดยากนะแต่ถามว่าในการส่งหรือคนที่แบบโทรไปถามอยากได้1ตัวให้เขาส่งอันนั้นคือทางร้านที่ผมถามนะเขาบอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะส่งนะบางคนอาจจะส่งแต่ทั้งนี้ให้ระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพเยอะยิ่งราคานกถูกยิ่งต้องระมัดระวังนะครับผมก็จะมาพูดคุยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาชงอาหารกันอ้อเดี๋ยวอย่าเพิ่งเมื่อวานนี้พี่เพิ่งสั่งอาหารมาจากร้านนึงร้านนี้เป็นร้านประจำที่พี่สั่งนะครับเป็นอาหารของนกแก้วอันนี้เป็นกระปุกใหม่ยังไม่แกะส่วนนี้จะหมดแล้วไม่ต้องถามว่าตัวไหนกินทุกคนเห็นรูปไหมนี่เลยแล้วก็จะเป็นแฮปปี้ในส่วนของกลางวันนี้ที่จริงแล้วพี่ไม่ป้อนนะครับเอาของมาเล่นมาถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ส่วนแฮปปี้ไม่จำเป็นต้องเล่นแล้วอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้จะบินลงมาหาเราแต่มาเหยียบหลังตัวน้องก็ทั้งนี้ก็ต้องพี่ต้องมีเวลาให้กับ2ตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการความรักจากเจ้าของนะนกใหญ่ใครที่แบบเลี้ยงนกแก้วก็คำนึงถึงในส่วนของเวลาด้วยนะครับเป็นประมาณนี้สำหรับเรื่องราคาก็เคลียร์ไปแล้วสำหรับเรื่องที่ซื้อนกแก้วก็เคลียร์ไปแล้วสำหรับการส่งก็เคลียร์ไปแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือให้ผมแนะนำผมก็มีแนะนำนะครับไม่ใช่ไม่มีแนะนำแต่ทางนี้ก็
ในการโทรไปหาร้านน่ะถ้าเรายังไม่มั่นใจก็แค่โทรไปสอบถามว่ามีลูกป้อนอะไรแค่นั้นอย่าเพิ่งไปตกลงอะไรแล้วก็โทรไปย้ำเพราะว่าบางคนเขาก็ติดลูกค้าหน้าร้านบางคนอะไรเขาก็ไม่มีเวลารับโทรศัพท์แล้วก็โทรเร่งอย่างนั้นแหละพี่ก็เลยไม่ค่อยได้เอาเบอร์โทรไว้แต่ที่ร้านที่พี่ถ่ายพี่อุดหนุนทุกร้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นร้านที่ขออนุญาตแล้วแล้วก็ค่อยถ่ายนะครับแล้วก็ไปอุดหนุนพี่ๆเขาแล้วก็อยากให้ทุกคนไปเดินเลือกซื้อเองจะดีที่สุดเพราะว่าการที่เราเลือกซื้อผ่านออนไลน์มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันอาจจะได้นกป่วยได้แต่ถามว่าถ้าเราไปเลือกซื้อตามร้านเนี่ยเราก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่านกตัวนั้นเป็นยังไงนกตัวนี้ลักษณะยังไงเท้าครบไหมเล็บครบไหมปีกครบไหมขนเป็นยังไงอาการนกเป็นยังไงเอากลับบ้านมาแล้วเราจะไม่ได้เสียใจนกไม่ได้ป่วยจากหลานนกไม่ได้มีอะไรอาจจะมีเชื้อเล็กน้อยถามว่าทำไมพี่ถึงพูดอย่างนี้ทุกคนให้เข้าใจนะครับแหล่งที่มีสัตว์เลี้ยงเยอะๆมีในการที่แบบอยู่รวมกันอะเยอะๆมันก็ต้องมีเชื้อโรคเป็นบางครั้งบางคราวที่ลูกป้อนจะมาอยู่ด้วยกันถามว่าในส่วนของตัวนี้มันก็พูดยากเพราะสิ่งมีชีวิตต้องป่วยดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือเราไปเลือกเองรับมาแล้วถ้าเขาป่วยก็ไปรักษาแต่ถามว่าค่ารักษาแพงไหมถ้ายังไม่มีค่ารักษาหรือยังเก็บได้นิดหน่อยก็อย่าเพิ่งเลี้ยงเอาแบบเราพร้อมจริงๆค่อยเลี้ยงนะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอชงอาหารก่อนแล้วก็มาแกะกล่องอาหารให้ทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมอาหารกล่องพวกนี้อ่ะทุกคน1,000 กว่าบาทเลยนะ 1,000 เกือบ 1,500 เลยนะครับ 1,450 บาทนะก็ในส่วนของพวกมาคอเนี่ยทุกคนกินเยอะกินเยอะไม่พอนะครับคือเดี๋ยวพี่ขอหันดึงอันนี้กระปุกที่5แล้วนะทุกคนกระปุกที่5แล้วเป็นอาหารไซส์น่าจะประมาณ3กิโลได้มั้งทุกคนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพี่ขี้เกียจหันก็นี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูให้ปริมาณดูตรงไหนอ๋อ3กิโลกรัมนะครับอยู่ที่3กิโลกรัมเนี่ยเราเปิดมาจะกลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนเห็นไหมผมจะไม่เปิดเยอะนะจะเปิดประมาณนี้อ๋อก่อนซื้ออาหารลูกป้อนให้ดูตรงนี้ทุกคนเห็นไหมวันหมดอายุอ่ะทุกคนเห็นไหมก็คือ14เดือน11 2024ก็เป็นปีหน้าเดือน11เลยนะครับก่อนซื้ออะไรให้ดูฉลากด้วยอย.ของเขาหรือรับรองวันหมดอายุว่าหมดเท่าไหร่เราจะได้เก็บดีแล้วก็ในส่วนของเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารนะครับอุณหภูมิบ้านเราก็โอเคแต่อย่าไปตากแดดนะครับอาจจะทำให้แบบผิดกลิ่นหรืออะไรมากมายหลายอย่างที่จะเกิดกับลูกป้อนของเราได้กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่